อีกหนึ่งเหตุการณ์ครับผู้หญิงคนนี้ถูกแฟนเก่าตามมาทำร้ายร่างกายนะหนักมากๆเลยเอามีดเนี่ยปักแทงไปที่หน้าอกแล้วก็ฟันซ้ำเข้าที่หัวเมื่อช่วงวันหยุดที่ผ่านมานี่เองครับญาติญาติต้องออกมาขอความเป็นธรรมเนี่ยส่งแชทมาผ่านทางสำนักข่าววันนิวของเราอยากให้ช่วยตามคดีนี้ให้ทีนะครับในพื้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีตั้งแต่วันเสาร์ที่17สิงหาคมที่ผ่านมาไปแจ้งความที่สภ.หนองขามแล้วแต่ตำรวจยังจับตัวแฟนเก่าคนนี้ไม่ได้ญาติกลัวว่าเดี๋ยวจะย้อนกลับมาลงมือซ้ำนะครับผู้เสียหายอายุ28ปีนะครับวันนี้เราลงพื้นที่ไปพูดคุยกับเธอเธอนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลชื่อว่าคุณเจนครับจุดเริ่มต้นคุณเจนบอกว่าง่ายๆเลยพี่หนูอยากเลิกกับเขาเพราะมีปัญหากันมาตลอดผู้ชายไม่ยอมทำงานหึงหวงและคิดว่าหนูมีคนอื่นตลอดเวลาซึ่งมันไม่เป็นความจริงชอบทำร้ายร่างกายเธอ17สิงหาคมก็เลยตัดสินใจนัดหมายให้มาเจอกันเรียกเพื่อนมาด้วยโทรหาตำรวจสายตรวจสภ.หนองขามให้มาช่วยเป็นพยานด้วยนะครับในการเลิกกันแต่ปรากฏว่าที่นัดหมายเอาไว้เนี่ยมี3คนมีเพื่อนมีตำรวจแล้วก็แฟนหนุ่มปรากฏฝ่ายชายแฟนหนุ่มมาถึงก่อนเป็นคนแรกมาถึงปุ๊บตรงเข้ามาหาเรื่องเลยฉุนเฉียวบอกทำไมไม่ยอมจบเรื่องนี้ด้วยความกลัวครับเธอก็เดินหนีไปที่หน้าบ้านฝ่ายชายก็เลยลากกลับเข้าไปแล้วล็อกคอเอามีดแทงไปที่หน้าอกแล้วก็ขับรถกระบะหลบหนีไปสักพักวกกลับมาอีกรอบเอามีดฟันซ้ำเข้าที่หัวโอ้โหคือไอการกลับมาก่อเหตุซ้ำเนี่ยเธอบอกเลยตั้งใจจะให้หนูตายชัดๆคือต่อมาครับญาติของฝ่ายชายติดต่อกลับมาอีกบอกไม่มีเงินจะรับผิดชอบนะกับสิ่งที่เขาทำอ่ะคือญาติก็นิ่งเฉยอีกเธอบอกให้ความเป็นธรรมกับเธอด้วยตอนนี้เธอบาดเจ็บหนักมากๆครับใช่หนูคิดว่าเขาจะให้หนูตายก็มาดูให้แน่ชัดว่าหนูตายหรือยังอยากให้เขาได้รับโทษยังไงบ้างก็หนักที่สุดนะคะเพราะว่าหนูก็ไม่รู้ว่าหนูรักษาตัวไปเนี่ยหนูจะกลับมาครบปกติหาเงินได้หรือเปล่าเนี่ยถ้าใครเขาไปทำลูกหลานตัวเองบ้างตัวเองจะมีความรู้สึกยังไงเนี่ยโอ้ยน่าสงสารเธอมากนะเพียงแค่อยากจะเลิกลากับผู้ชายคนนี้มาโดนแบบนี้ล่าสุดครับฝ่ายชายเข้ามามอบตัวกับตำรวจตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับมามอบตัวโดยที่คนเจ็บไม่รู้ญาติไม่รู้นะครับเบื้องต้นเขาสารภาพตำรวจแจ้งข้อหาพยายามฆ่าแล้วก็คุมตัวไปฝากขังที่ศาลตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวรอติดต่อญาติๆของคนเจ็บกับญาติของผู้ก่อเหตุมาไกล่เกลี่ยเรื่องของค่ารักษาพยาบาลกันต่อนะฮะ